สวัสดีครับทุกท่านกับผมชนไก่คนชัยภูมิหรือปฏิภาณจันขวานะครับผมวันนี้จะมาแจกปลั๊กอินนะครับผมใช้สำหรับโปรแกรมโซนานะครับผมเป็นปลั๊กอินคอนทากนะครับคอนทากคอนแทคคอนเทิร์กคอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเวอร์ชัน5นะครับคอนทาก5 V5.5.0 นะครับลิงก์ผมก็อัพไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะไปวางไว้ในใต้วิดีโอนี้นะครับผมขนาดไฟล์โปรแกรมนี้ก็ประมาณ524เมกนะครับผมไฟล์นิดเดียวนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่ที่มันจะใหญ่ก็คือไฟล์ไลบรารีของโปรแกรมนี้นะครับผมท่านต้องไปหาโหลดเอาเองนะครับผมตัวนี้มันเป็นแค่โปรแกรมเฉยๆนะครับไลบรารีเสียงจะเป็นแบบไหนของชิ้นไหนอะไรท่านต้องไปหาเองส่วนตัวผมมีแค่8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมใช้แค่นี้นะครับผมยังไม่มีเวลาโหลดตัวอื่นๆเข้ามานะครับผมมาพูดพร่ำทำเพลงทำเพลงนะครับผมก็ติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่ท่านจะติดตั้งนะครับ NI Contact ตัว5นี้นะครับผมท่านจะต้องติดตั้งถ้าท่านมีโซนาก็ติดตั้งโซนาก่อนต้องติดตั้งตัวโปรแกรมหลักก่อนนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมเสริมต้องติดตั้งทีหลังนะครับผมเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะไม่รู้จักกันนะครับผมก็แตกไฟล์ธรรมดาครับผมตัวนี้ไม่ได้ล็อกไม่ได้ตั้งรหัสผ่านอะไรไว้นะครับผมคลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยนะครับนะครับแตกไฟล์เสร็จแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นะครับผมเข้าไปนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเต็มมั้งไม่ต้องแขกนะครับผมก็คลิกขวาครับผมรันแอดมินนะครับผมคลิกขวาที่เซตอัพนะครับผมก็กด next นะครับตัวนี้เป็นค่ายเดียวกับกีตาร์ลิกนะครับผมให้เลือกภาษาก็เอาภาษาอังกฤษครับผมกดถัดไปคลิกติ๊กเข้ามาถูกกดถัดไปถัดไปอีกถัดไปแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัว VST ถ้าถูกต้องนะครับผมจะต้องอยู่ใน DAISY อยู่ในโปรแกรมไฟล์ X86 Catwalk แล้วก็โฟลเดอร์ VST Plugin นะครับผมกดถัดไปนะครับผมกดถัดไปทีนึงแล้วก็รอติดตั้งจนเสร็จนะครับผมนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับให้กดคำว่า finish นะครับผมนะครับทีนี้เราก็ไปดูในเปิดเข้าไปโปรแกรมเลยก็ได้มั้งเปิดเข้าไปเลยนะครับผมเปิดเข้าไปดูว่ามันใช้งานได้ไหมผมจะเลือกเป็นตั้งยังไงวะถ้าผมตั้งเป็น ASIO ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมบันทึกนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปในโซนาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าให้มันเป็นตัวนี้นะครับผมเพื่อท่านจะได้ยินเสียงด้วยนะครับถ้าเป็น ASIO ปุ๊บเดี๋ยวท่านจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ นะครับก็บัฟเฟอร์เอาไว้ที่อะไรเอ่ยบัฟเฟอร์จำไม่ได้แล้วว่าตั้งยังไง ไม่ได้เล่นนานนะครับผมจะลองสร้างโปรเจกต์คร่าวๆขึ้นมา1โปรเจกต์เล่นๆดูนะครับแล้วก็ไปหา VSTi ตัวนี้ตัว Contact มันขึ้นไหมมาแล้วมาทั้ง3ตัวใช้ตัวไหนดีไม่รู้เหมือนกันครับก็น่าจะใช้ตัวบนสุดนะครับผมกดโอเคเข้าไปมันมาแล้วเสียงมันจะออกไหมครับคราวนี้ผมจะทำการลองแอดลิเบอรี่ดูนะครับผมโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมเล่นเฉยๆนะครับผมมันจะไม่มีเสียงนะครับผมจะต้องบาวไปหา directory library ของ library ของตัวมันเองนะครับผมเก็บไว้ในนี้นะครับcontact ลองทดสอบตัวนี้ดูมาไหมปึ๊บ
เอ้ยมาแล้วนะครับผมกระตุกทันทีเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆนะครับผมจะเป็นตัวนี้ลองเปลี่ยนอีกตัวนึงลองเปลี่ยนเป็นตัวอันนี้ดูสิปึ๊บนะครับแล้วแต่ไลบรารีแต่ละตัวนะครับบางทีบางตัวมันตัวมันเล็กก็คลิกปึ๊บมันก็จะโหลดเลยนะครับตัวนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับผมมาลองเสียงกันดูนะครับนะครับเสียงออกนะครับผมนะครับคอนทาร์กนะครับผมจะเล่นได้จะต้องมีไลบรารีนะครับผมไลบรารีก็ต้องไปหาเอานะครับผมของคอนทาร์กนะครับอันนี้ผมมาแจกตัวโปรแกรมไม่เฉยนะครับส่วนไลบรารีท่านไปหาดาวน์โหลดเองนะครับผมก็ทำงานได้นะครับผมคราวนี้วิธีการเล่นก็ไปหาวิธีการเอาเองนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับวิดีโอนี้6นาทีนะครับส่วนวิธีการเล่นการอะไรปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันในวิดีโอต่อๆไปอันนี้ผมแจกในหัวข้อในทำวิดีโอในหัวข้อแจกโปรแกรมคอนทาร์กก่อนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับวิดีโอนี้นะครับผมกดติดตามกด Subscribe นะครับมีวิดีโอเดี๋ยวจะมีวิดีโอขั้นตอนการเล่นแบบนั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวหาเวลาก่อนนะครับผมก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับ6นาทีเกือบ7นาทีสวัสดีครับทุกท่าน